แล้วครับจะอยู่กับเรือดำน้ำอีกสักนิดหนึ่งนะฮะให้มันเสด็จน้ำกันไปสักนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวานตอนสายๆโฆษกรัฐบาลคนใหม่คุณอนุชาบุรพชัยศรีใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งโต๊ะแถลงนายกฝากมาบอกว่าถอยแล้วเรือดำน้ำเลื่อนไปปีหน้าใช่ค่ะตกใบนายกลุงตู่ก็ให้สัมภาษณ์อีกทีคราวนี้ให้สัมภาษณ์เต็มจอเลยด้วยตัวเองยาวเหยียดพูดด้วยตัวเองเลยจะได้ฟังชัดๆสรุปก็คือเลื่อนไปหนึ่งปียกเลิกไม่ได้ยกเลิกไม่ได้แต่เลื่อนไปปีหน้าใช่ค่ะก็ให้พี่ฐานเรือไปคุยกับทางจีนครับขอลงขอเลื่อนไปหน้าที่ของทรทีนี้เป็นการส่งสัญญาณถอยโดยที่ในการบัติการงบประมาณเขายังไม่ได้มีมติหรือตกผลึกเรื่องเรือดำน้ำเลยนะชัดแล้วไงแต่คราวนี้นอกห้องประชุมกรรมธิการก่อนที่จะมีมติอะไรนายกแถลงโฆษกรัฐบาลแถลงคือตอบย้ำหัวหมดชัดเจนเลยอ่ะทุกอย่างมันมีคำตอบในตัวมันอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องรอกันมาแล้วในที่ประชุมกรรมธิการจะพูดอะไรกันล่ะก็จะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงเราจะไปกันที่โฆษกของคณะกรรมการงบประมาณค่ะไปกันที่คุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะคะโฆษกคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะครับครับสวัสดีครับคุณนายครับครับครับถามบรรยากาศในที่ประชุมกรรมการเมื่อวานสักนิดสิครับผมเข้าใจว่าโฆษกรัฐบาลแถลงถอยผมเข้าใจว่านายกลุงตู่แถลงถอยอย่างเป็นทางการก่อนที่กรรมการจะพิจารณาเรื่องเรือดำน้ำและณขณะที่เรื่องเรือดำน้ำเข้าสู่วาระของกรรมการก็คงรู้ข่าวกันหมดแล้วว่ารัฐบาลเขาถอยฐานเรือเขาถอยเกิดอาการแปลกใจไหมฮะถามนิดนึงแปลกใจไหมฮะนาทีนั้นแปลกใจไหมอารมณ์ไหนครับคือครับครับเชิญฮะเชิญฮะเชิญฮะครับคือเมื่อวานนี้นะครับก็ในส่วนของก็มีกระแสข่าวก่อนที่จะมีการพิจารณานะครับจากทางข่าวออนไลน์ต่างๆว่าทางกองทัพเรือก็จะมีการพิจารณาทบทวนที่จะชะลอการซื้อเรือดำน้ำนะครับครับทางเราเองในฐานะกรรมการเราก็ได้รับทราบข่าวแค่นั้นนะครับครับจนมาถึงวาระการประชุมเมื่อช่วงบ่ายนะครับก็มีการพิจารณาในเรื่องของอนุกรรมการครุพันธ์แล้วก็ ICT ซึ่งพิจารณาเรื่องการอนุมัติในชั้นอนุกรรมการให้มีการจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำนะครับครับเราก็ได้มีการพิจารณานะครับเข้าสู่ระเบียบวาระปกติครับก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเนี่ยท่านประธานกรรมการก็คือท่านสันติพรหมพัฒน์นะครับท่านก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่ากองทัพเรือนะครับได้ทำหนังสือในการขอปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน2ลำเงินงบประมาณ 3,925 ล้านบาทเนี่ยนะครับให้ปรับลดลงเหลือ0บาทครับซึ่งเราก็ได้รับจดหมายจากกองทัพเรือเป็นสำเนานะครับในการพิจารณาประกอบการลงมตินะครับซึ่งหลังจากที่ได้ทางท่านประธานได้แจ้งแล้วก็ได้เห็นหนังสือกองทัพเรือแล้วนะครับก็เลยพิจารณาว่ากรรมการจะได้ลงมติกันนะครับก็เลยลงมติปรับลดตามความประสงค์ของทางกองทัพเรือครับครับก็เลยมีมติเมื่อวานนี้63-0เสียงนะครับในการพิจารณาปรับลดงบประมาณของกองทัพเรือลงนะครับก็เรื่องเป็นมาอย่างนี้ครับอ๋อครับครับเมื่อวานเห็นโจ้ยุทธพงศ์จากพรรคเพื่อไทยแกพยายามจะยื้อในจังหวะที่กำลังจะมีการลงมตินะครับแกจะพยายามยื้อแกมีประเด็นอะไรอ่ะที่แกพยายามยื้อเรื่องการลงมติเมื่อวานอ่ะโจ้อ่ะอ๋อไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าทางท่านยุทธพงศ์ก็คงจะมีความเห็นในชั้นอนุกรรมธิการจะมาเล่าให้กรรมธิการฟังนะครับว่าทำไมมีการพิจารณาปรับลดงบประมาณแต่เนื่องจากทางประธานกรรมธิการเห็นว่ามีหนังสือแจ้งจากกองทัพเรือแล้วนะครับในการพิจารณาปรับลดก็ไม่มีประเด็นอื่นใดที่จะต้องพิจารณาครับก็เลยเข้าสู่ชั้นของการลงมติครับก็เลยทางท่านยุทธพงศ์ท่านก็ไม่ได้พูดถึงรายงานการประชุมในคณะกรรมการครับครับแต่คราวนี้ผมไม่เข้าใจระเบียบวาระระเบียบข้อบังคับของสภานิดนึงนะฮะในกรณีนี้ในเมื่อเจ้าตัวคนจะขอใช้เงินเขาถอยเองนะทำไมจะต้องมีการลงมติด้วยล่ะครับก็ในเมื่อเขาถอนเรื่องก็เหมือนเสมือนเป็นการถอนเรื่องแล้วทำไมต้องลงมติผมไม่เข้าใจระเบียบอ๋อก็เนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นกฎหมายนะครับเป็นร่างพระราชบัญญัตินะครับการทำร่างพระราชบัญญัติเนี่ยก็ในสภาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการออกกฎหมายครับเนื่องจากงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับฉะนั้น
การแก้ไขงบประมาณเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแก้ไขกฎหมายฉะนั้นการที่ทางกองทัพเรือเนี่ยได้ส่งเรื่องมาให้นะครับว่าจะปรับลดงบประมาณลงเหลือ0บาทเนี่ยทางกรรมาธิการก็ต้องลงมติในการปรับลดงบประมาณเนื่องจากในขั้นตอนที่ส่งมาเนี่ยในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยมันมีงบประมาณตัวนี้อยู่ถ้าเราลงมติในการปรับลดเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้โอเคนะครับมันอยู่ในมันเป็นกระบวนการทางธุรการกฎหมายเฉยๆไม่ได้มีนัยยะอะไรนะใช่ครับมันเป็นกระบวนการทางเป็นระเบียบข้อบังคับของสภาครับครับครับเป็นขั้นตอนในการออกกฎหมายครับก็ต้องลงมติครับครับเห็นว่าก่อนลงมติก็มีการอภิปรายกันเล็กๆใช่ไหมครับในส่วนของการลงมติเพียงแต่ว่าหารือกันครับไม่คงไม่ได้มีการอภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดซื้อหรือไม่จัดซื้อนะครับเพียงแต่ว่ามีการหารือในการลงมติกันนะครับว่าในเรื่องกองทัพเรือเนี่ยได้ส่งเรื่องมาอย่างนี้แล้วเนี่ยในชั้นกรรมาธิการเราควรจะทำยังไงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยท่านประธานกรรมาธิการท่านก็ได้ชี้แจงขั้นตอนว่าได้หารือทางฝ่ายเลขากรรมธิการแล้วได้หารือกับทางสำนักก็มาแล้วขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ซึ่งในที่ประชุมก็เห็นพ้องด้วยนะครับก็ไม่ได้มีใครมีท่านมีท่านใดได้โต้แย้งนะครับก็เลยดำเนินการตามที่ทางฝ่ายเลขานุการกรรมธิการได้เสนอแนะมาครับ